ดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะรู้จักตัวตนของพี่ปูผ่านคลิปดีๆเหมือนเดิมค่ะเอาแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะจากปลาของเราที่เรามีเยอะแยะเนี่ยนะคะบางคนสงสัยว่ามันแกงอยู่ปลาเดียวงั้นก็ได้มาเยอะนี่คะจะไปทิ้งตรงไหนล่ะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะทำให้มันชิ้นพอปากพอคำเนี่ยนะคะจะได้ยัดเข้าปากได้สะดวกมีเยอะค่ะกินไปจนกว่าหน้าพี่ปูเนี่ยจะกลายเป็นปลาตะโกกนะคะพี่ปูก็ปอกตังโมอ่อนไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูที่คุณสามีพี่ปูชอบมากนะคะแตงโมอ่อนนะแต่ว่าวันนี้พี่ปูอาจจะไม่มีดอกแพนะคะพี่ปูมีแค่ถั่วนะคะที่ค้นได้ในตู้เย็นนะคะอาจจะใส่ผักใบนิ่มๆอีกสักผักนึงนะคะปลาตะโกกมีแล้วพี่ปูจะไปเตรียมอะไรบ้างล่ะพี่ปูก็ต้องไปเตรียมพริกแกงส้มนะคะเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าประจำซื้อมาบางวันมันก็ขี้เกียจนะคนเราจะมาหาอะไรทุกวี่ทุกวันหาเองทำเองหมดบางวันพี่ปูก็มีธุระนะคะพี่ปูไม่ได้ว่างตลอดนะคะขอบอกค่ะเรื่องผักเนี่ยนะคะพี่ปูอาจจะมีงอกมาอีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวพี่ปูให้ดูพริกแกงก่อนนี่นะคะที่พี่ปูบอกซื้อมานะคะเห็นไหมอย่างนี้แม่พี่ปูก็ยังว่าหยาบอยู่ดีพี่ปูก็เหมือนเดิมค่ะใส่เข้าไปเลยที่จะปั่นให้ละเอียดตามที่แม่พี่ปูชอบรับประทานนี่แหละโถปั่นแบบนี้พี่ปูชอบนะคะเป็นโถปั่นน้ำผลไม้พี่ปูใช้ประจำเลยแล้วพี่ปูก็จะแยกพี่ปูมี2โถนะคะที่บ้านมีของหวานและของคาวค่ะใส่น้ำลงไปเลยนะคะเตรียมปั่นนะคะอันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะเขาเรียกว่าแกงส้มสายฮาค่ะเทลงไปเลยนะคะหลังจากที่พี่ปูปั่นแล้วที่พี่ปูเรียกแกงส้มสายฮาเนี่ยเพราะว่าแกงทีไรนะคะถ้าเกี่ยวกับแกงส้มไม่มีคนดูพี่ปูสักทีมันเป็นเพราะอะไรนะพี่ปูก็ใส่น้ำให้เหมาะสมนะคะในอัตราส่วนของผักของพี่ปูที่พี่ปูจะแกงนี่แหละทีนี้พี่ปูก็รอน้ำแกงส้มเดือดนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะพาไปดูผักอีกชนิดของพี่ปูนะคะที่พี่ปูได้มานะคะเห็นไหมคะ20บาทได้มาซะเยอะเลยนะคะพี่ปูก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาก้านแข็งๆออกนะคะเตรียมพร้อมที่จะใส่เป็นชนิดที่3นะคะกับแตงโมวันนี้นะคะแข็งๆเจ๊ไม่เอาเลยนะคะสวอที่บ้านชอบนิ่มๆกันนะคะเมนูของพี่ปูนะคะตอนนี้เป็นเมนูที่ถูกใจสวอนะคะสวอเจริญอาหารมากนะคะแต่ว่าเด็กๆก็จะหงอยไปนิดนะคะช่วงนี้นะคะนี่แหละพี่ปูก็ทำไปนะคะก็เหมือนกับว่าชวนกันคุยมากกว่าไม่อยากหายหน้าหายตาไปจากช่องของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูหม้อแกงกันดีกว่านะคะเดือดแล้วนะคะพี่ปูจะใส่แตงโมอ่อนไปเลยนะคะที่ใส่ไปก่อนเพราะว่าเขาชิ้นใหญ่นะคะก็จะสุกช้านิดนึงเราก็ใส่ให้สุกก่อนผักอื่นแหละดูสิพี่ปูก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะน้ำตาลอีกสักพักพี่ปูจะตัดนะคะหลังจากที่ผักพี่ปูสุกแล้วปูมั่นใจว่าน้ำแกงส้มของพี่ปูเนี่ยนะคะไม่จืดแน่นอนนะคะเพราะว่าพี่ปูใส่น้ำปลาไปช่วยแล้วพี่ปูก็จะใส่ถั่วนะคะที่พี่ปูใส่เลยเหมือนที่พี่ปูบอกนะคะว่าผักบ้านพี่ปูต้องนิ่มหน่อยนะคะเพราะว่าพี่ปูมีสวแต่เขาบอกว่าบางคนนะคะถ้าใช้การต้มก่อนนะคะต้มผักพวกนี้พอสุกแล้วแล้วปรุงน้ำเฉยๆแล้วเวลาจะทานถึงใส่เข้าไปนะคะมันก็กรุบกรอบดีนะคะแล้วก็แลดูใหม่สดเสมอนะคะแต่พี่ปูอยากให้น้ำของแกงส้มนะคะแทรกเข้าไปนะคะแทรกเข้าไปในแตงโมอ่อนกับถั่วฝักยาวของพี่ปูเนี่ยนะคะทีนี้น้ำแกงส้มของพี่ปูเดือดแล้วพี่ปูก็ใส่ปลานะคะใส่ปลาตะโกกลงไปค่ะใครมีปลาสวายปลาอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองกินนะคะจะใส่ไปในแกงส้มก็แล้วแต่นะคะตามใจนะคะบ้านใครบ้านมันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวพี่ปูรอปลาสุกกันนะคะแล้วพี่ปูก็จะเริ่มปรุงรสให้ใช้ได้จริงแล้วนะคะโดยการเติมน้ำปลาเติมน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็ตัดน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะบางคนจะใช้แค่น้ำมะขามเปียกนะคะแต่บ้านพี่ปูเนี่ยบางทีนะคะถ้าตอนจะทานแล้วยังเปรี้ยวไม่พอนะคะ
แม่ก็มักจะเอามะนาวไปบีบนิดนึงเขาก็บอกว่าหอมดีนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะในช่วงที่รอแกงเดือดเนี่ยนะคะพี่ปูก็มาขยำน้ำมะขามนะคะเตรียมไว้ที่จะใส่ไปในแกงอย่าถามนะคะว่าเอาอะไรขยำนะคะพี่ปูก็ใช้มือเหมือนคนอื่นนี่แหละค่ะพี่ปูจะใช้อะไรขยำนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หม้อกันเลยกว่าปรุงต่อค่ะบอกแล้วนะคะแกงส้มสายฮานะคะมาดูพี่ปูนี่แหละฮาได้ตลอดเวลานะคะใส่แบบไม่ยั้งนะคะเพราะว่าเรารู้ว่ารสชาติมันควรจะประมาณไหนนะคะขอใส่น้ำตาลทรายเข้าไปหน่อยด้วยนะคะและทีนี้พี่ปูก็จะขอชิมให้ถูกใจเลยนะคะก่อนที่พี่ปูจะใส่ดอกขจรหรือดอกสลิดลงไปนะคะยังอ่อนเปรี้ยวนะคะแล้วก็อ่อนเค็มนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปเลยรสชาติต้องให้ล้ำหน้าความเป็นจริงสักนิดนะคะเพราะใส่ดอกสลิดหรือดอกขจรลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะจืดลงไปอีกนิดนึงอร่อยแล้วค่ะพี่ปูจะใส่แล้วนะมั่นใจในความแซ่บนะคะใส่ทีหลังถ้าเกิดมาใส่แล้วมัวปรุงเนี่ยนะคะดอกสลิดพี่ปูก็สีจะไม่สวยนะคะเป็นไงน่าทานนะแกงของพี่ปูนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะตักโถเยอะก็พี่ปูเป็นคนขี้โม้นี่คะทำไงได้ล่ะเห็นไหมน่ากินชะมัดเลยแซ่บด้วยโชว์เลยดีกว่าแล้วก็ปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า